ส่วนสถานีดาวเทียมช่อง INTV ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศการันตีความเป็นสื่อทีวีขายตรงที่ส่งเสริมอาชีพให้กับคนเครือข่ายจากคณะท่านนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีขายตรงดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2553จากคณะท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและสื่อพัฒนาอาชีพเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2554จากคณะท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม INTV และ TVD เน้นผลิตรายการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมหลากหลายแนวรวมไปถึงรายการส่งเสริมด้านอาชีพต่างๆที่พร้อมจะให้ความรู้ในเชิงวิเคราะห์การทำธุรกิจขายตรงธุรกิจแฟรนไชส์มุ่งเน้นปลุกพลังสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนที่ล้มเหลวในชีวิตจะได้มีโอกาสพลิกฟื้นตัวเองเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตและการเข้ามาดูรายการต่างๆออนไลน์กันแบบสดๆพร้อมกับการดูรายการย้อนหลังผ่านทาง www.intv.co.th และสามารถเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์บน iPad กันแบบฟรีๆได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังทำให้คนเครือข่ายอย่างคุณจะไม่พลาดและตกข่าวสารอย่างแน่นอนและอีกหลากหลายรูปแบบรายการที่คุณผู้ชมจะต้องได้สาระความรู้จากสถานีข่าวและความบันเทิงรวย24ชั่วโมงแห่งนี้ลึกขายตรงค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเรียกว่าเมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้นำเสนอไปแล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสมุนไพรชนิดน้ำค่ะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดแคปซูลกันบ้างดีกว่าค่ะและเราก็จะมาดูแนวโน้มทางการตลาดว่าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชนิดแคปซูลเนี่ยมีการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยไปถึงไหนแล้วค่ะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตลาดสุขภาพภายในสตรีนะครับก็ยังเป็นตลาดที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงแล้วก็ยังเป็นที่มีการต้องการของสุขภาพสตรีทั่วไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของสุขภาพสตรีนะครับก็คือที่มาของสินค้าที่ก่อเกิดขึ้นมาจำนวนสู่ท้องตลาดมากมายนะครับเนื่องจากว่าสุขภาพสตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคลอดบุตรหรืออยู่ในช่วงวัยรุ่นนะครับที่เริ่มมีประจำเดือนหรือเริ่มมีรอบเดือนต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาภายในบางคนปวดประจำเดือนนะครับมีปัญหาเรื่องภายในต่างๆนะครับมันก็จะต้องไปหาหยุกหายาหรือบางทีก็จะต้องไปหาหมอนะครับซึ่งบางครั้งการหาหมอกับการไปซื้อยาทานมันก็มีคอสมีข้อต้นทุนที่ต่างกันไปเพราะฉะนั้นสินค้าที่เกิดขึ้นในยุคอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีบางแบรนด์นะครับที่ได้รับการตอบสนองค่อนข้างเร็วและแรงนะครับเนื่องจากว่ามันเข้าไปดูแลหรือเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ขายดีมันก็จะต้องมีการแข่งขันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอย่างปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ 3-4 ยี่ห้อที่ยังเป็นเจ้าตลาดอยู่ในเรื่องของสินค้าภายในสตรีนะครับซึ่งก็คงมีอย่างซันคาร่าคาราพัทอะไรต่างๆ F2 ที่เราเคยรายงานไปครับแต่ว่าวันนี้ล่าสุดมันก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในเวลานี้ก็คืออย่างที่จะพูดถึงก็คือกรณีของ B1 ครับถามว่า B1 เกิดขึ้นมาครั้งนี้นะครับมันดูจะเป็นการท้าทายไหมสำหรับตลาดนะครับซึ่งดูแล้วจะมีคู่แข่งที่ต่างคนก็ต่างมีจุดแข็งของตัวเองทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราไปเก็บข้อมูลมามันก็จะมีส่วนหนึ่งที่B1 พยายามสร้างความแตกต่างนะครับให้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าตลาดภายในจะเป็นเรื่องของภายในจริงๆนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพสตรีที่มีปัญหาภายในนะครับอันนี้ผมไม่อยากขยายความมากนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมันก็จะต้องมีการต่อยอดขึ้นนะครับการที่จะยกระดับสินค้าออกมาสร้างความแตกต่างสินค้าออกมาจากตลาดเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีอะไรที่แตกต่างในเรื่องในทางลักษณะที่ดีกว่าคนอื่นนะครับเพราะนั้น B1 พยายามสร้างจุดแข็งโดยอาศัยจุดอ่อนของปัญหาสุขภาพสตรีเป็นหลักนะครับก็คือนั่นก็คือสุขภาพภายในยังไม่พอนะครับสุขภาพภายนอกก็คือสุขภาพผิวอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าคนที่สวยจากภายในเนี่ยบางทีมันมองไม่เห็นแต่สวยภายนอกเนี่ยคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือเพศตรงข้ามเดินผ่านไปผ่านมาแน่นอนเห็นแล้วสะดุดตา
ก็ย่อมไปที่พึงพอใจของสุภาพสตรีทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ V1 กำลังก้าวเดินไปสู่การวางยุทธศาสตร์ทางการตลาดก็คือ1สร้างความแตกต่างในตัวสินค้า2สร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในตัวสินค้าในเวลาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้มันเกิดขึ้นได้สามารถตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ B1 ก็ย่อมจะได้รับการตอบสนองที่มากกว่าในส่วนที่เป็นตลาดที่เน้นภายในอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่าการขับเคลื่อนทางการตลาดเพื่อจะผลักดันสินค้าไปสู่ผู้บริโภคนะครับ มันจะต้องใช้ระยะเวลาหรือจะต้องใช้งบประมาณในการที่จะทำแบรนดิ้งตรงนี้ให้เกิดขึ้นอย่างไรนะครับแต่ส่วนอื่นๆนะครับเราจะมาดูเรื่องของการขับเคลื่อนทางการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวสินค้าเนี่ยแน่นอนมันจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องพิสูจน์นะครับซึ่งบางทีเราบรรยายสรรพคุณไปมากว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับบางครั้งมันจะต้องมีการพิสูจน์นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือตัว B1 นะครับเป็นสินค้าที่เราได้รับข้อมูลเท่าที่ฟังดูกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะครับซึ่งจะมีตัวสารบางอย่างนะครับที่อย่างที่หลายๆคนรู้จักเรื่องเกี่ยวกับผิวนะครับกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเบต้ากลูแคนค่ะโอเคเนี่ยสองตัวนี้ก็จะเป็นที่เข้ามาเสริมแล้วก็ทำให้มีส่วนในการที่จะทำให้สุขภาพภายนอกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนที่เขาเติมเต็มนะครับก็ว่ากันไปในเรื่องของตัวคุณภาพสินค้านะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าการขับเคลื่อนทางการตลาดนะครับตอนนี้มันก็จะต้องมีการแข่งขันในเรื่องของการวางรูปแบบทางการตลาดจะต้องดีไซน์ออกมาให้มันตรงนะครับตรงกับความต้องการแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองได้อย่างที่ อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในแผนการตลาดของB1 นะครับจะเห็นว่าเขามีการจัดวางเป็นระบบที่เรียกว่าระบบเครือข่ายขายส่งนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันในเทปที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นเครือข่ายขายส่งนี่มันจะโฟกัสไปในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะนั้นสินค้าถ้าปลุกกระแสแล้วนะครับมีการโฆษณามีการออกสื่อนะครับทั้งในระดับส่วนกลางลุกลามไปถึงระดับรากหญ้าได้นะครับจนเอ่ยชื่อ B1 นี่ไปไหนคนร้องอ๋อได้เมื่อไหร่ตอนนั้นตัวแทนจำหน่ายมันมาแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นตัวเหมือนกับว่าเปิดศึกนะครับในการทำสงครามตลาดขายตรงเครือข่ายขายตรงขายเครือข่ายขายส่งนะครับก็คือสิ่งที่ B1 เปิดโปรโมชั่นครั้งนี้เนี่ยนะครับผมมองดูว่าค่อนข้างดุเดือดพอสมควรนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกนะครับสำหรับผู้บริโภคนี่เขาก็ออกแคมเปญมาแล้วว่าซื้อ1แถม1นะครับราคาหน้ากล่องก็ 1,450 นะครับเพราะฉะนั้นซื้อ1แถม1ก็เหลือต้นทุนประมาณน่าจะสัก700บาทนะครับ700เศษๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นกลยุทธ์นะครับที่ B1 เปิดศึกครั้งนี้สำหรับค่ายอื่นๆที่จะต้องจับตามากเป็นพิเศษก็คือการที่จะใส่โปรโมชั่นในการลดแลกแจกแถมต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่างที่กรณีที่เราจะเห็นการโฆษณานะครับเขาก็มีการโฆษณาว่าซื้อ250กล่องนะครับแถม520กล่องนะครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าคนที่ลงทุน250กล่องนะครับก็จะได้ของแถม520เพราะฉะนั้นต้นทุนมันก็เอาไปถัวเฉลี่ยกันดูแล้วกันว่าจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ที่เราคำนวณคร่าวๆนะครับจาก 1,400 มันก็เหลือ400กว่าบาทเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นการที่จะหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับคนที่จะมาร่วมธุรกิจกับ B1 ชนิดที่ครั้งมโหฬารจริงๆและถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ด้วยนะครับส่วนจำนวนอื่นๆนะครับจะเห็นว่ามีแคมเปญออกมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับ VIP Super VIP นะครับซื้อ 3,000 กล่องก็แถมถึง 9,000 กล่องนะครับหรือซื้อ 5,000 กล่องแถม 15,300 กล่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจสำหรับคนที่คิดที่จะมาทำธุรกิจเครือข่ายขายส่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่ได้รับสิทธิประโยชน์มากมายขนาดนี้ซึ่งแน่นอนย่อมเป็นการเปิดศึกนะครับเรียกว่าครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ในเรื่องของการทำธุรกิจเครือข่ายขายส่งนะครับโดยเฉพาะตลาดสุขภาพภายในนะครับตอนนี้จะเห็นว่าทางการตลาดเนี่ยเริ่มที่จะมีการขับเคลื่อนนะครับออกไปนะครับซึ่งเท่าที่ทราบก็ B1 ก็เตรียมที่จะ แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายนะครับที่จะรองรับใน77จังหวัดนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องติดตามดูว่าการขับเคลื่อนของ B1 นะครับในแต่ละขั้นแต่ละตอนจะเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวสินค้านะครับก็จะต้องมาดูว่าคนที่ผ่านกระบวนการใช้นะครับแล้วจะตอบโจทย์ได้อย่างที่คุยหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมาฝากคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของตลาดสินค้าสุขภาพนะครับโดยเฉพาะสุขภาพสตรีนะครับซึ่ง B1 ก็จะเป็นหนึ่งในคู่แข่งคนสำคัญในตลาด
สินค้าประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาฝากกันว่าถ้าใครยังไม่รู้จักทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สินค้าเรื่องสุขภาพเราก็จะทําความเข้าใจในระบบทั้งภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าแต่ละค่ายแต่ละบริษัทเขามีกิจกรรมอะไรแล้วก็มีการวางแผนวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับค่ะเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่าแนวโน้มทางการแข่งขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสนิทแคปซูลเนี่ยมีแนวโน้มว่าการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยสูงเลยทีเดียวค่ะแน่นอนปีนี้จะเป็นปีที่การแข่งขันธุรกิจนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับแล้วก็จะเป็นปีที่แต่ละคนจะต้องรบกันรุนแรงทีเดียวนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะมีไม้เด็ดนะครับมีกลยุทธ์อย่างไร ก็จะงัดมาสู้กันนะครับซึ่งตลาดมันก็คิดว่าจะว่าไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคือธุรกิจเนี่ยถ้าจะเติบโตจะขยายตัวได้จะต้องมีการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นหลักทางการตลาดที่ทั่วไปนะครับมันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าประเภทอื่นๆไม่เฉพาะสินค้าสุขภาพนะมันยังมีอีกหลายประเภทถ้าสินค้ามีการแข่งขันผู้บริโภคได้ประโยชน์ปุ๊บตลาดมันก็จะขยายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราคาก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญในการชี้ขาดนะครับว่าซื้อไปแล้วได้ของดีแต่ราคาถูกด้วยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์นะครับรวมทั้งคนที่เข้ามาสู่กระบวนการในการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนที่เรียกว่าเป็นซับเอเจนต์ต่างๆนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับการทำธุรกิจไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่วงการขายตรงนะครับขายส่งเพื่อขายส่งซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมิติสำหรับเวทีการแข่งขันที่จะว่าไปก็คือเป็นตลาดเขาเรียกว่าการทำตลาดแบบตรงแต่เป็นการทำเครือข่ายขายส่งนะครับอันนี้จะทำความเข้าใจคุณผู้ชมในโอกาสต่อไปเพราะว่ามันจะดูจะค่อนข้างมันมีการมิกระหว่างตลาดด้วยกันนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะสับสนมันขายตรงขายส่งมันคืออะไรกันแน่แต่จริงๆก็คือเป็นการทำตลาดแบบตรงนะครับแต่การใช้เครือข่ายแบบขายส่งครับค่ะแต่วันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วค่ะเหล่าดาราแล้วก็พริตตี้เนี่ยนิยมใช้กันมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนค่ะที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราเนี่ยนะคะให้ขาวสดใสแล้วก็ดูดีมีออร่าค่ะหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและคุณพิษณุก็หมดแต่เพียงเท่านี้สำหรับสาระดีๆก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ